สำหรับเรื่องที่4มันเป็นเรื่องที่ผู้บรรยายขอเองนะครับเครื่องแต่งกายของหมออีกาเป็นชุดที่ใช้งานในสมัยนั้นจริงหรือไม่บอกตรงๆนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่คาใจผู้บรรยายมานานมากตั้งแต่เห็นในเกมในรายการ The Masked Singer หน้ากากอีกาดำไปจนถึงเคยฟังเรื่องเล่าจากช่อง Barry Channel ซึ่งพอฟังไปแล้วผู้บรรยายก็ยังไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าชุดที่เห็นเนี้ยมันเป็นเครื่องแบบของพวกเขาจริงๆดังนั้นเรามาลองค้นหากันดีกว่านะครับว่าชุดที่พวกเขาใส่นั้นมันเป็นชุดที่เคยถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงในยุคนั้นจริงหรือไม่ด้วยการค้นหาที่มาโดยละเอียดกันเลยนะครับอันดับแรกเพลกด็อกเตอร์มันไม่ใช่หมออีกาหรอกนะครับเราควรเรียกความหมายตามคำศัพท์ว่าแพทย์โรคระบาดหรือหมอกาฬโรคดังนั้นตลอดการเล่าประวัติผู้บรรยายขออนุญาตเรียกพวกเขาว่าแพทย์โรคระบาดหมอโรคระบาดหรือหมอกาฬโรคนะครับอ้างอิงจากสารนุกรมโรคติดเชื้อของมิเชลติบายเรนชายคนนี้เขาไม่ใช่คนโบราณหรอกนะครับเป็นคนในยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละจริงๆเราควรจะเรียกเขาว่าด็อกเตอร์มิเชลเพราะเขาเคยทำงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเลยครับสาขาที่เขาเชี่ยวชาญก็คือสาขาพันธุกรรมและวิวัฒนาการของโรคติดเชื้อและยังเป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าบรรณาธิการของวารสารชื่อว่า Infection Genetics and Evolution เสียด้วยเครดิตของด็อกเตอร์มิเชลคนนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้แน่นอนนะครับดังนั้นเรามาดูกันต่อเลยครับในสารานุกรมของเขากล่าวถึงหมอกาฬโรคแบบนี้นะครับชื่อเรียกหมอกาฬโรคหรือหมอโรคระบาดนั้นถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1619ที่กรุงปารีสซึ่งช่วงปีดังกล่าวถือเป็นช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดซึ่งก็คือกาฬโรคนี่แหละครับดร.มิเชลระบุว่าในงานเขียนของแพทย์ประจำราชวงศ์ชื่อชาลส์เดอลองผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าหลุยที่13แห่งฝรั่งเศสยุคนั้นคือผู้จารึกคำว่าเพลกด็อกเตอร์นี้หลังจากนั้นก็มีช่างแกะสลักชาวเยอรมันชื่อเกอร์ฮาร์ดอัลเซนบาร์กได้ตีพิมพ์ภาพประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงภาพนี้เลยครับมันเป็นภาพจากปี1656และนอกจากนี้ก็ยังพบภาพหลักฐานอีกภาพที่มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นภาพที่ระบุชื่อว่าเดอะด็อกเตอร์ชานาเบลฟอนรอมจัดพิมพ์โดยปอลัสเปริสที่เขาได้ระบุในภาพออกมาในทางเสียดสีว่าเจ้าหมอกาฬโรคเนี้ยเป็นอาชีพหมอที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำให้ผู้คนหวาดกลัวเรียกรับเงินจากความตายและจากคนที่กำลังจะตายเหมือนทางปอลัสเขาอยากจะบอกว่ากาฬโรคในยุคของเขามันไม่มีทางรักษาให้หายได้คนที่ยอมจ่ายเงินให้หมอแขนงนี้ล้วนไม่เคยมีชีวิตรอดแบบนั้นหรือเปล่าครับนอกจากภาพวาดแล้วยังมีบันทึกในปี1348บอกว่าทางเมืองออวิเอโตประเทศอิตาลีได้ว่าจ้างมัตเตโอฟูอันเจโลแพทย์กาฬโรคด้วยค่าจ้างสูงกว่าแพทย์ปกติถึง4เท่าก็คือ50ฟลอรินต่อปีซึ่งฟลอรินที่ว่านี้คือเหรียญทองเลยนะครับตั้ง50เหรียญทองฟลอรินของฟลอรินมูลค่าปัจจุบันก็ให้คูณ 30,000 เข้าไปครับกับยุค1348ได้เงินค่าจ้างประมาณ 150,000 บาทต่อปีเนี่ยเรียกว่าอย่างเยอะเลยนะครับและยังมีบันทึกเล่าถึงช่วงนั้นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเคลมองที่6ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14เหมือนกันนั้นก็เคยว่าจ้างหมอกาฬโรคจำนวนมากเพื่อมาดูแลผู้ป่วยในอาวิญญงมีบันทึกระบุว่าตอนแรกจ้างมาถึง18คนแล้วก็มาเหลือเพียงคนเดียวเนื่องจากเสียชีวิตไป5คนเพราะติดเชื้อส่วนอีก12คนพวกเขาหายตัวไปที่พอจะสันนิษฐานได้ว่าหนีไปทั้งหมดกับเรื่องวิธีการทำงานของเหล่าหมอกาฬโรคนั้นก็มีบันทึกไว้เช่นกันนะครับตามบันทึกระบุว่าเหล่าหมอกาฬโรคจะได้รับการฝึกฝนด้านการถ่ายเลือดและการบำบัดอาการป่วยอย่างเช่นการใช้กบหรือปลิงไปวางไว้บนจุดที่เกิดแผลจากโรคเพื่อปรับสมดุลและทำให้อารมณ์ดีตรงอารมณ์ดีเนี่ยคงหมายถึงเอาไปวางไว้บนแผลแล้วทำให้เกิดอาการจักจี้หรือไม่ก็ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลบ้างอะไรสักอย่างนี่แหละครับโดยงานหลักของแพทย์แขนงนี้นอกจากรักษาผู้คนจากกาฬโรคแล้ว
ยังมีเรื่องของการรวบรวมสถิติของผู้ที่จากไปเพราะกาลโรคด้วยในบางเมืองของยุโรปอย่างเช่นที่ฟลอเรนซ์และเปรูจาเหล่าหมอกาลโรคจะถูกขอร้องให้ช่วยชันสูตรศพเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตรวมไปถึงคาดคะเนผลกระทบของโรคระบาดที่จะเกิดกับประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการทำพินัยกรรมให้กับผู้ป่วยที่รู้ตัวแล้วว่าจุดจบของตัวเองนั้นกำลังจะมาถึงในไม่ช้านอกจากเรื่องที่บอกยังมีเรื่องของการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในด้านการปฏิบัติตัวก่อนที่จะต้องจากไปโดยคำแนะนำเหล่านี้จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่ามีอาการแบบไหนบ้างโดยหลังจากผ่านยุคนี้ไปการดูแลผู้ป่วยก็ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยครับโดยมีจรรยาบรรณถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานที่แพทย์สมควรกระทำในด้านของเครื่องแต่งกายทำไมชุดของพวกเขาถึงได้ดูแปลกตาขนาดนั้นในวิกิพีเดียได้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดครับแต่ต้องเป็นวิกิพีเดียภาษาอังกฤษนะครับถึงจะละเอียดอย่างที่ผู้บรรยายกำลังจะบอกในวิกิพีเดียมีการอ้างอิงจากบันทึกหลายแหล่งนะครับบอกว่าชุดเครื่องแบบของหมอกาลโรคนั้นโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยเสื้อคลุมยาวถึงข้อเท้าจุดที่ทำให้สะดุดตาก็คือหน้ากากที่มีจงอยปากเหมือนนกครับมีการระบุด้วยว่าตัวหน้ากากนี้จะเต็มไปด้วยกลิ่นจากสารบางอย่างอย่างกลิ่นลาเวนเดอร์หรือสมุนไพรกลิ่นแรงนอกจากนี้ยังมีถุงมือรองเท้าบูทหมวกปีกกว้างและผ้าคลุมศีรษะที่จะใช้สวมทับลงบนชุดอีกทีโดยเครื่องแต่งกายแบบนี้ไม่ได้สวมใส่กันมาตั้งแต่แรกนะครับเพิ่งมาคิดค้นกันในช่วงยุคที่เกิดการระบาดไปแล้วในส่วนของหน้ากากนอกจากจะมีจงอยยาวแล้วที่ดวงตาจะถูกเจาะเป็นช่องและมีการสวมแว่นตาทับไว้อีกชั้นโดยส่วนของจงอยปากยาวๆนั่นจะถูกออกแบบให้คล้ายกับปากของนกจะมีสายรัดสำหรับยึดปากดังกล่าวให้ติดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าจมูกของแพทย์ตัวหน้ากากจะมีรูจมูกเล็กๆ2รูไว้สำหรับให้แพทย์ได้หายใจด้วยด้านวัตถุที่มีกลิ่นหอมมันจะถูกเก็บไว้ที่ตรงปลายจงอยปากนี่แหละครับนอกจากลาเวนเดอร์แล้วยังมีการใช้ดอกกุหลาบดอกคาร์เนชั่นไปจนถึงใบสะระแหน่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามินนั่นแหละครับในส่วนของสารที่มีกลิ่นเขาจะใช้การาบูนไม่ก็น้ำส้มสายชูซึ่งน้ำส้มสายชูมันจะถูกดูดซับไว้ด้วยฟองน้ำก่อนที่จะใส่เข้าไปในส่วนปากของหน้ากากครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีการใช้พืชสมุนไพรอย่างจูนิเปอร์เบอร์รี่แอมเบอร์กริสกานพลูแลบดานัมยางไม้ไมร่าหรือมดยอบและสโตรักส์วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อโดยหมอกาลโรคจะเชื่อว่าสมุนไพรมีกลิ่นจะสามารถต่อต้านกลิ่นแห่งความชั่วร้ายที่เรียกว่าเมียสมาได้ด้านหมวกปีกกว้างมันคือสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอาชีพหมอกาลโรคครับและยังมีออปชันสำคัญอีกชิ้นนั่นก็คือไม้เท้าใช้สำหรับชี้บริเวณที่ต้องการการดูแลไปจนถึงใช้คุ้ยเขี่ยเพื่อตรวจสอบร่างกายของผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัสด้วยมือโดยตรงและยังสามารถใช้ไล่ผู้คนไม่ให้เข้ามาใกล้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ออกแบบมาด้วยความรู้จากยุคสมัยนั้นจริงๆนะครับไม่มีจุดใดที่บอกเลยว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเท่ก็มีหมวกนั่นแหละครับที่มาทำให้หมอกาลโรคดูเท่แบบสุดๆไปเลยทางวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีการอ้างอิงจากตำราประวัติศาสตร์หลายเล่มนะครับเขาสรุปว่าที่มาที่ชัดเจนของเครื่องแบบนี้มันไม่มีครับที่เห็นชัดเจนมันก็มีแต่ภาพวาดและงานเขียนไปจนถึงการ์ตูนเสียดสีทางการเมืองที่เราเล่าไปนั่นแหละครับและหน้ากากที่มีจงอยของหมอกาลโรคนี้ก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเครื่องแต่งกายในโรงละครของอิตาลีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัวเป็นสัญลักษณ์ของความตายด้านนักประวัติศาสตร์บางคนเขาได้ออกมายืนยันว่าหมอกาลโรคเดิมทีมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับแต่ในยุคต่อมาภาพวาดของเหล่าหมอกาลโรคก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับแพทย์โรคระบาดให้มาสวมชุดแบบนี้สุดยอดมากเลยนะครับและนักประวัติศาสตร์ก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าในส่วนจงอยปากที่อยู่บนหน้ากากมันได้ถูกเพิ่มขนาดความยาวขึ้นมาเพื่อใช้ตอบสนองต่อความเชื่อเรื่องโชคลางและความกลัวเกี่ยวกับแหล่งแพร่เชื้อที่ระบุไม่ได้และทิ้งท้ายด้วยว่าไม่ว่าจะด้วยสาเหตุแบบไหนชุดของหมอกาลโรคแบบเนี้ยก็จะถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้ป่วยจะได้เห็นก่อนจากไปนะครับนั่นก็เลยทำให้ผู้คนในสมัยนั้นมองว่าเครื่องแบบของหมอกาลโรคนั้นคือลางร้ายแห่งความตายด้านบันทึกที่แรกที่กล่าวถึงเครื่องแบบของหมอกาลโรคถูกกล่าวถึงโดยแพทย์ที่เขียนจดหมายถึงพระเจ้าหลุยที่13ใช่ไหมครับเราลองมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนิดหนึ่งในปี1619
ชาลส์ เดอลอมที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นคนแรกที่กล่าวถึงชื่อหมอกาลาโรคได้บันทึกรายละเอียดของชุดหมอกาลาโรคเอาไว้แบบนี้นะครับว่าตัวของเขาได้พัฒนาเครื่องแต่งกายนี้โดยการใช้หนังแพะจากโมร็อกโกรวมไปถึงรองเท้าบูทกางเกงในเสื้อคลุมยาวหมวกและถุงมือที่จำลองมาจากชุดคลุมผ้าใบของเหล่าทหารซึ่งชุดของทหารนั้นมันจะคลุมจากคอลงมาจนถึงข้อเท้าโดยเสื้อผ้าเหล่านั้นจะถูกชุบด้วยสารที่มีกลิ่นหอมไม่ต่างจากที่อยู่ในหน้ากากด้วยชาวโดลอมเล่าอีกว่าตัวหน้ากากนั้นจะมีจมูกยาวประมาณครึ่งฟุตรูปร่างเหมือนจะงอยปากนกเต็มไปด้วยกลิ่นของเครื่องหอมมีรูเพียง2รูแยกออกไปข้างละรูอยู่ใกล้กับจมูกของแพทย์ผู้สวมใส่ปริมาณช่องว่างภายในจะสามารถเก็บอากาศได้มากพอที่จะใช้หายใจได้1ครั้งโดยการหายใจแต่ละครั้งผู้สวมใส่จะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีสารละเหยทางยาจะไหลเข้าไปทางจมูกและปากในปี1721จีนชักมังเกตแพทย์ชาวเจนีวาได้เผยแพร่งานเขียนของเขาเป็นตำราว่าด้วยโรคระบาดโดยเขาเขียนขึ้นมาหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่แห่งมาเซที่ถือเป็นการระบาดของกาลาโรคครั้งสุดท้ายในยุโรปตะวันตกเขาบรรยายถึงเครื่องแต่งกายที่แพทย์ด้านโรคระบาดสวมใส่กันที่เมืองเนเปิลจังหวัดเกเดอร์ลันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ใกล้กับชายแดนประเทศเยอรมนีในช่วงปี1636ถึง1637ระบุว่าเครื่องแต่งกายนั้นมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่แหละครับนอกจากนี้ทางมังเกตยังระบุอีกว่าในส่วนของเสื้อคลุมกางเกงเลกกิ้งหมวกถุงมือล้วนทำมาจากหนังของเมืองโมร็อกโกเหมือนกับในบันทึกของชาลส์ เดอลอมเลยนะครับและบอกอีกว่าเครื่องแต่งกายแบบนี้เคยถูกใช้โดยแพทย์โรคระบาดในช่วงภัยพิบัติที่เนเปิลในปี1656ที่สูญเสียประชากรในกรุงโรมไปมากมายถึง 145,000 คนและในเนเปิลอีก 300,000 คนจากบันทึกหลายฉบับทำให้ตอนนี้เราน่าจะมั่นใจกันได้แล้วนะครับว่าชุดเครื่องแบบแปลกๆของหมอกาลาโรคชุดนี้มันเคยถูกใช้งานในยุคโบราณจริงๆนะครับแบบไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วนะครับและนอกจากเครื่องแต่งกายในบันทึกหลายฉบับจะมีการพูดถึงเรื่องของสัญญาด้วยครับซึ่งพอจะสรุปรวมๆได้ว่าทุกครั้งก่อนที่หมอกาลาโรคจะเริ่มทำการรักษาในเมืองไหนพวกเขาจะต้องทำข้อตกลงกับผู้ดูแลเมืองหรือเจ้าเมืองและกับแพทย์ท้องที่โดยสัญญาที่พบหลายฉบับมักจะถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของเมืองแต่ละเมืองในยุโรปแต่ละฉบับจะมีความคล้ายกันคือระบุความรับผิดชอบตามสัญญาก็คือเหล่าหมอกาลาโรคจะมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคระบาดเพียงเท่านั้นจะต้องไม่มีผู้ป่วยประเภทอื่นปะปนเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพิ่มเติมด้านหมอกาลาโรคเองหลังจากได้เข้าพบผู้ป่วยแล้วตัวของเขาจะต้องกักตัวเป็นเวลานานและต้องขังตัวเองอย่างโดดเดี่ยวเพราะตัวของหมอเองนั้นสามารถเป็นพาหะนำโรคได้เช่นกันด้านรายชื่อของหมอกาลาโรคที่ถือว่ามีชื่อเสียงนั้นทางวิกิพีเดียก็ได้ระบุชื่อเอาไว้หลายท่านนะครับคนแรกจิโอวานนี่เดอเวนทูราคนเนี้ยทำงานในเมืองปาเวียประเทศอิตาลีเมื่อช่วงปี1479ครับท่านต่อมาเป็นแพทย์ชาวไอริชชื่อเนียลโอกลาเคนคนเนี้ยได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในประเทศสเปนและฝรั่งเศสเลยครับเนื่องจากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17แทบจะไม่มีใครอยากรับหน้าที่เป็นหมอกาลาโรคเลยท่านที่3แอมบรอยปาเรเขาเป็นนักกายวิภาคศาสตร์และชาวฝรั่งเศสและพาราเซลซัสเป็นนักเคมีบำบัดชาวสวิส2ท่านเนี้ยถือเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงเช่นกันนะครับและอีกคนที่ต้องขอบอกเลยว่าชื่อของเขาเนี่ยคนทั้งโลกรู้จักแน่นอนเขาเป็นถึงนักพยากรณ์ผู้โด่งดังและเป็นหมอยาในยุคนั้นด้วยนั่นก็คือชายคนนี้ครับนอสตราดามูสโดยงานที่เขาทำคือการให้คำแนะนำด้านมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดอย่างเช่นวิธีการกำจัดศพติดเชื้อวิธีการรับอากาศบริสุทธิ์การดื่มน้ำสะอาดและแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำผลไม้ที่ปรุงจากโรสฮีฟมันเป็นผลไม้สีแดงๆแบบในภาพนี้เลยครับและนอกจากนี้นอสตราดามูสยังแนะนำผู้ป่วยให้รู้จักการห้ามเลือดที่เกิดจากการติดเชื้อด้วยตัวเองเลยครับและท่านสุดท้ายที่วิกิพีเดียยกมาจอห์นเปาลิเทียสคนนี้เป็นแพทย์โรคระบาดคนแรกของเอดินบะระแต่ก็น่าเสียดายครับเขาเสียชีวิตไปเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เซ็นสัญญาเริ่มงานตอนนั้นคือช่วงเดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1645และแพทย์ชื่อจอร์จแรก็ได้มารับช่วงทำงานต่อไปจากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในยุคสมัยโบราณ นั้นแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคระบาดล้วนต้องทำงานท่ามกลางความตึงเครียด
ชีวิตของพวกเขาล้วนแขวนอยู่บนเส้นได้ผลตอบแทนที่ตกลงไว้แม้มันจะดูมากมายจนทำให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจออกมาเหน็บแนมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แต่มันก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าเลยที่จะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ต่างจากยุคปัจจุบันนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเราพวกเขายังคงทำงานอย่างหนักท่ามกลางเสียงของผู้คนที่ไม่เข้าใจผู้จาให้พวกเขาต้องรู้สึกถดถอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันให้การทำงานของพวกเขาสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมิติที่6ขอแนะนำว่าในภาวะแบบนี้ช่วยตัดความรู้สึกส่วนตัวออกไปเสียบ้างให้นึกถึงเหล่าบุคลากรที่ตอนนี้กำลังลำบากดูแลพวกเรากันให้มากๆครับ